ของประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เผชิญกับปัญหาหิมะตกหนักมากจริงๆนะครับส่งผลให้การจราจรเนี่ยต้องติดขัดนะครับแล้วก็เที่ยวบินหลายเที่ยวต้องยกเลิกกระทันหันเลยสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการณ์กันว่าเช้านี้ยังคงมีหิมะตกหนักเช่นเดิมครับให้เห็นภาพขาวโพลนกันแบบนี้เลยนะครับผมส่งตรงมาจากตอนเหนือของญี่ปุ่นนะครับรวมถึงเกาะฮอกไกโดด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยเผชิญสถานการณ์หิมะตกหนักปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ทำให้การเดินทางด้วยรถยนต์ประสบปัญหาอย่างหนักแล้วก็เรื่องของเที่ยวบินเนี่ยก็ต้องยกเลิกไปนะครับเครื่องบินไม่สามารถบินฝ่าพายุหิมะแบบนี้ได้นะครับก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แหละครับโดยสถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่าเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกที่เกาะฮอกไกโดถูกยกเลิกรวมทั้งระงับการให้บริการรถไฟชั่วคราวด้วยสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานคาดการสภาพอากาศว่าช่วงเช้าวันนี้วันเสาร์เนี่ยแหละครับจะมีหิมะตกลงมาอย่างหนักวัดปริมาณได้มากกว่า60เซนติเมตรในบางพื้นที่ของเกาะฮอกไกโดและพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุตุวิทยาเตือนประชาชนให้อยู่แต่ในบ้านหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้านเพราะว่าพายุหิมะยังคงพัดถล่มทำให้เกิดลมกระโชกแรงและอาจจะเกิดไฟฟ้าดับตามมาด้วยนะครับก่อนหน้านี้ไม่นานเกิดพายุหิมะตกหนักเหมือนกันทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นทำให้รถยนต์กว่า 1,000 คันติดค้างกันอยู่บนถนนทางหลวงหลายสายนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนิงาตะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือนำอาหารนำผ้าห่มไปแจกจ่ายให้กับคนขับรถพร้อมทั้งเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในระหว่างที่รอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเคลียร์หิมะจำนวนมหาศาลออกจากเส้นทางเช่นเดียวกันนะครับกับที่บริเวณทางด่วนที่คานิสึบางจุดเนี่ยก็มีรถยนต์จอติดต่อกันยาวกว่า16กิโลเมตรนะครับก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีหิมะตกหนักแบบนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ